สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอคอมเมนต์ความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อน้องๆทีมวอลเลย์บอล U19 ของไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็แข่งชิงแชมป์โลกอยู่ที่ประเทศอิหร่านนะครับซึ่งเมื่อเย็นวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับซึ่งได้เอาชนะโคลัมเบีย3-2เซตนะครับเป็นการกลับมาเอาชนะซึ่งต้องบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยทำได้ดีมากเลยครับคลิปนี้แอดมินก็จะไปแปลคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลต่างชาติมาให้คนไทยได้รับชมนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลักๆในเพจหรือว่าใน YouTube เนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะคัดแต่คอมเมนต์ของชาวต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าว้าววันนี้เป็นเกมที่ดีทีมไทยเล่นดีมากรักตัวเซตบอลเบอร์5เบอร์10เบอร์11เบอร์17วันนี้เล่นดีมากขอแสดงความยินดีประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยฉันชื่นชมเซตเตอร์ของคุณเขามีทักษะที่ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยแลนด์การเล่นของคุณยอดเยี่ยมมากนี่สิเรียกว่าการทำงานเป็นทีมคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยกำลังพัฒนาเร็วมากหวังว่าคุณจะพัฒนาต่อไปเช่นนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับไทยต้องเรียนกระโดดเสิร์ฟพวกเขาจะแก่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกลูกชายลูกสาวเก่งมากจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับอนาคตวอลเลย์บอลชายไทยสดใสมากรักจากฟิลิปปินส์ขอแสดงความยินดีคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเซตเตอร์ที่ดีที่สุดรักทีมไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับไทยมีชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์พวกเขาดูเด็กที่สุดด้วยแต่ส่วนสูงของพวกเขายังเป็นจุดอ่อนบ้างคอมเมนต์ต่อมานะครับหลังจากแพ้เมื่อวานวันนี้ทีมเวิร์คของคุณทำได้ดีมากยินดีด้วยหนุ่มไทยผมภูมิใจในตัวของพวกคุณมากได้โปรดพัฒนาและพัฒนาไปสู่อนาคตทักษะที่ดียิ่งขึ้นไปอีกจากแฟนๆของคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยไทยดีใจมากที่พวกเขาได้รับรางวัลและความรักจากมาเลเซียกูโอไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยเล่นด้วยความสนุกและมีความสามารถที่ดีและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับดูเหมือนทีมโคลัมเบียเพิ่งจะเมาค้างและทีมไทยยังคงสนุกสนานในงานปาร์ตี้ฮ่าฮ่าฮ่าและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาตินะครับที่มีต่อน้องๆทีมวอลเลย์บอลชาย U19 ปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็ชมตัวเซตของไทยเนี่ยว่าทำได้ดีมากแล้วก็ต้องบอกว่าไทยเก่งมากครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆชุดนี้กันต่อไปด้วยนะครับแฟนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับก็สู้ๆครับ